จุ่มเห็ดกอจ้ะดีจุ่มงามงามครับกุ้งก็ได้คนนี้พวกเขากันแห่งดีคนดีนานนานนานดูนึงจ้ะกระดองงามอยู่ได้แล้วเนาะซุ่มใหญ่ใหญ่อีหลีไอ้วินดอกนี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาพอกับน้องหนึ่งกับไอ้นวินเนาะจ๋ามาพอกันในแรงๆวันที่15เนาะจ๋ากับตรงกับวันอังคารเนาะจ๋าเนาะเดือนพฤศจิกายน2565จ้ะมื้อนี้น้องหนึ่งกับไอ้นวินกับพาพี่น้องมาใส่ตุ่มกุ้งเนาะจ๋าเนาะครับหลังจากตอนกลางเวียนเฮาใส่ปลามาแล้วเนาะแม่นจ้ะมันจะสิใส่ให้เอาน้องหนึ่งออกมาให้เบิ่งเป็นจังได๋นี่อันนี้แล้วจ้ะแต่ว่าสิเปลี่ยนเนื้อเนาะไอ้วินเนาะครับเป็นเนื้ออาหารครับเป็นอาหารปลาเนาะอาหารปลาเฮาก็มัดใส่แยงอีกเทื่อนึงเพื่อป้องกันไม่เลือกยากย่ำกุ้งเขาปลาเขาเนาะจ้ามาลุ้นกันเบิ่งเนาะจ้าว่าสิมันบ่เนาะจ้าแต่ว่าไปหาปลาหาปูหมู่บางเวทนี่มันๆเนาะแม่นลุ้นเบิ่งว่ามื้ออื่นนี่สิมันบ่เนาะจ้าสวัสดีครับแล้วครับมาผมสิท้าทิศวิธีการใช้เนาะหมู่เฮานี่แหละครับมันแซงเกียงขาสั่นนะครับเพราะว่ามาให้มาหน้าเฮาเนาะบ่ได้เข้าปลาจ้ะพี่น้องทางนี้มาเบิ่งใกล้ๆสิวิธีใช้จ้าครับบ่ได้ยุ่งยากจังได๋ครับนี่กุ้งไอ้ตุ่มตัวนี้สู้ยินวันเลยครับใส่ปลาก็ได้ใส่กุ้งก็ดีครับไอ้ลงเชิงผืนเนาะน้องนึงเนาะจ้าเอาก็ปล่อยไปเลยครับแล้วก็ถามมาลุ้นเบิ่งมื้ออื่นหน่อยวินเนาะถามเบิ่งมื้ออื่นเลยครับบาดผมก็สิใส่ไปพูดอยู่เครื่องมันก็สิไปใส่อยู่ใจเนาะสิใส่จักหลังไอ้วิน20หลังคือเก่าแล้วครับจ้ามาลุ้นกันเบิ่งเนาะจ้าว่ามื้ออื่นสิมันซําใดเนาะจ้าน้องนึงไปเก็บบักถั่วถาเด้อไปกินกับตําอันนี้เดี๋ยวสิไปใส่อันนี้จ้าตัวปีสิพาพี่น้องมาเก็บบักถั่วปีเนาะจ้ะเนาะไปกินกับมกปลาวงเวียนนี่เนาะจ้ะเนาะนี่ล่ะจ้ะบักถั่วปีของเฮาก็ปลอดสารพิษเนาะจ้ะปลูกไว้น้ําไห้น้ําหน้าเฮานี่ล่ะจ้ะครับบันรวบรัดตัดตอนมาเฮือนฮอดตอนยามเลยเนาะหนึ่งนึงเนาะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีกันหนึ่งเนาะหนึ่งนึงวันนี้ก็มาพอกันที่16เนาะวันนี้เนาะเช้าวันที่16อ่ะมายามตุ่มกุ้งเข้าวันป้าจ้าครับมาฮอดแล้วครับซ่อมมึงเห็นปลาสิวตอมอยู่ครับตัวนี้น้ำค่อนข้างตื้นนะครับแต่เก่าน้ำสีคุ้นๆแนวนี้กุ้งสิเข้าดีได้ครับนี่ไปเบิ่งกันครับรังแหลกกันนะครับนี่คือรังสุดท้ายของหมู่บ้านแหลงหมืดนะครับมาเบิ่งนึงรังแหลกของเฮาลุ้นกันเบิ่งมีบ่มีอยู่ไอ้วินบ่หลายเพราะว่าใส่หลายหลังเนาะอยู่นี่เนาะแม่นอ่ะมีแต่ตัวใหญ่เนาะจังไปเทศเดียวเนาะจ้ารังนี้เดี๋ยวผมสิยกให้นึงโอ้มีเด้อนี่บ่คุณน่ะหอยเชอรี่ปูมีทุกอย่างเลยเนาะมายังอีกสองหลังมันนึงอยู่นี่จ้าครับอีกหลังนึงอยู่ข้างโขดหินนี่นะครับมาเบิ่งกันดูหลังนี้สุดเสียดสุดเสียดเลยคุณฮะแต่ว่าหอยเชอรี่หลายแฮงเนาะครับแต่ว่ากุ้งก็มีอยู่เนาะไอ้วินเนาะแม่นโอ้หลายอยู่เด้อหลังนี้อ่ะเดี๋ยวมันอีกฮะมุมเพิ่นอีกหลังนึงพูดครับเนี่ยไปเห็นอยู่พุ่นนะครับพุ่นนี่นะครับน้ํานี่บ่น้ํานี่ประมาณเพียงเกือบเข้านะครับหลังนี้ดิโอ้นี่หัดปลาครับปลาซิ่วไว้วินปลาซิ่วมากุ้งกับบลายเป็นไงครับบ่อตัวนี้น้องตัวนี้ไปเบิ่งคลองเหง้าใต้เขื่อนกันครับบัดสามหลังหั่นนะครับลักษณะคลองเหง้าใต้คู่เขื่อนนี่ครับคลองทรงงามอยู่นี่สามหลังเนาะน้องหนึ่งจ้าน้องหนึ่งหลังเอามาเทตัวยืนในน้องเหมือนกันครับโอ้
อยู่อยู่ตัวนี้เนาะตัวงานนะครับเดี๋ยวจังแดดห้อยออกนั่นนึงจ้าเทเบิ้ลสุรังก่อนเนาะนี่นี่เพิ่นก็ใส่ดูคือกันนั่นนึงเนาะจ้าแต่ว่าเป็นนางมารภัยมารมันครับวัดควบมารที่เหงือกันเลยกับทำเลกับจิตอีกแล้วหลังใดมีซิปหลังนั้นมีกับปูนี่ฮะรังนี้นึงมาหลวนกันเบิ่งเนาะเพราะว่าใส่หม่องเดียว4รังนี่สิมันซําได้น้อยวินเนาะอาหารนี่จะไปให้ปลาอยู่บ่อครับแม่นจ้าเดี๋ยวสิพาสิสูบให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นพี่น้องเบิ่งอยู่ปีนี้แล้วเนาะแม่นครับพี่กายนี่บ่ได้สูบเนาะถึงปลาธรรมชาติถึงปลาเลี้ยงนําแล้วครับแม่นเลี้ยงก็เลี้ยงแบบธรรมชาติน้อยวินเนาะแม่นทะลุนเบิ่งหน้าแรงพุ่นล่ะครับถึงทดถึงบอกจะสูบเลยละปีนี้กูก็ไม่เจอตัวใหญ่ๆเขาบริไซนี่โดนแล้วได้เนาะนี่ครับตัวกุ้งนี่หลังที่สี่ครับกุ้งก็มีอยู่เอาสิบตัวนี้ไอ้วินน้องนึงบ่หาบ่เห็นแต่ตัวใหญ่ๆเห็นเบิดได้วันจ้าห้อยปล่อยบ่นึงๆแม่นจ้าเหลือเอาแต่กุ้งนะครับปูผมก็ใส่ก็สั่งไว้นะครับรังนี้ใส่ใหม่เคลียร์ขึ้นมานึงๆใส่น้องบาดนี่เอาได้บ่น้องไปวินเด้อรังนี้คือมีบักห้อยอยู่ทั้งๆแท้เนาะไอ้วินเด้อมีบ่น้องกุ้งเนาะบ่น้องคือเหยียบแท้เนาะโอ้ยมีอยู่พุ่นเด้อพุ่นแต่สิบ่มีอยู่นี่อีกหลังนึงครับจะเท่ทีเดียวนั่นหลังนึงจ้าเพราะว่าอยู่นี่ใช้3หลังเนาะอืมคือเต็มๆอยู่ไอ้วินคือตัวน้อยแท้ตัวใหญ่มันใส่เบิดบ่กุ้งฝอยครับตัวนี้ไปเบิ่งอีกหลังนึงจึงเท่ทีเดียวจ้านี่อีกหลังนึงผมยามเองครับหลังนี้บานโอ้ยกุ้งฝอยคือกันครับมีเนี่ยอยู่นะครับเนาะครับมีแต่กลุ่มเนี่ยครับนี่ยามขึ้นมาก่อนเทใช้เด้อน้องนึงบัดจ้าเด้อน้องนึงเอาบุกไฟออกก่อนเนาะลังละปุนลังละปุนมาคำเนาะหาทำเลบ่ค่อยได้ครับแต่ว่าก็ดีได้ที่อินวันนะครับบนเป็นทู่อินวันกระปูกับเขากุ้งปลาเนาะจ้าแล้วจะเนื้อเข้าใจบัดลังนี้ลุ่นสิบลังนี้ไข่แน่อยู่เนาะรังนี้นำบานจ้าลังนี้มาเก็บรังที่เจ็ดเนาะตัวนี้เนาะอยู่สปริงเวย์อีก3อยู่บ่อยู่หน้าอีกเนาะจ้าเพราะว่าจังเบิด20รังนะครับโอ้บ่ค่อยขันได้นมนึงเนาะโอ้แม่นแม่นอยู่ว่าโอ้แม่นบ่มาห้อยหลอดบ่แม่นบ่ค่อยขันแล้วครับนี่ครับโตเป็นเนาะในสปริงเวย์อีก3ลังนะครับนี่ตัวนะครับนำน้องหนึ่งไปเป็นจังได้น้องหนึ่งลังสุดก้อนนี่ถือปะบูใหญ่2โตครับมันนี่เป็นจังได้บูกุ้งเออเก็บไงอีกเนาะมันนี่ปลาอีกแล้วปะบูอีกแล้วปะบู2โตคือเก่าโอ้นี่ครับไม้นี่มีปลาบูครับโอ้นี่ครับ2โตเนาะใช่ละตัวปลาเด้อไปเทอาใส่กระชังโอ้ตัวใหญ่ยี่ได้นี่เป็นหนึ่งที่อยู่หนึ่งมักหนาวครับมันหนึ่งที่อยู่โอ้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 ยดยดปลาบูกุ้งมีบ่กุ้งมีบ่มีหลายเนาะมีสักตัวหนึ่งเนาะเนื้อเนียนเนื้อหลายเลยครับปลาบูตัวปลาบูรังอยู่มุมสปริงเวย์จังได้หนึ่งก่อนอื่นก็เห็นบักห้อยอีกคือเก่าเนาะมือปลาอีกแล้วปลาบูอีกแล้วจนตัวกันโคตรมันอ้าว
มันปลาได้มื้อนี้เนาะตัวที่3นะครับปลาบึงเนื้อแน่นๆผมเอวินว่าเอากระชังมาอยู่ตัวนี้นี่ผมเตรียมกระชังมานะครับเพื่อจึกปลาไหลจึกปลาเนี่ยนี่แล้วนะครับเนาะรังที่3ครับรังสุดท้ายของข้องนี้นะครับอยู่สปริงเวย์นี่แล้วนะครับเนาะไปจึงได้นึงจับโยกเลยน้ำบ่เลิกดนหวานใส่จังอันนี้มีปลาอีกบ่หลังนี้โอ้บักหอยอีกแล้วหลังนี้เอามีเลยปลาหยังอีกล่ะปลาบูตัวใหญ่เนาะตัวนี้เนาะไปเบิ่งน้ำหนึ่งครับนี่นะครับตัวปลาตัวที่สี่เนาะไอ้วินเนาะโอ้ยนานสี่ตัวแล้วครับจังเบิ่งอีกแค่นึงเนาะบ้านออกจากนี้น้องหนึ่งเก็บอุปกรณ์พูดแล้วครับขึ้นสปริงเวย์ไปนี่ไปหน้านะครับบ้านตอนที่ใส่ล้างแหลกๆนะครับมาหอดหน้าแล้วครับล้างนี่มองถือปลาไหลใหญ่ตอนนั้นไปจังไหนเนาะน้ำใสได้หน่อยวิ่งหน้าเนาะแม่นน้ำใสจะเป็นยังไงมันหลุดเบิ่งครับยกเลยน้องหนึ่งจะไปขีดช่วงลายมือแล้วเนาะจ้าเป็นเครื่องเดือนแล้วครับบริเวณมาใส่บ่มีบ่มีวินน้ำใสนี่บ่มีเนาะแม่นนี่ช่องจำโตเอ้าไปลุ่นลังไหมครับลังหนึ่งอยู่ริมปลามันพุ่นนะครับลังนี้ก็น้ำใสคือกันครับต้องใส่เงาโค้งไก่บ่ลังนี้มีแน่อยู่ไอ้น้ำเลือกบ่หนึ่งคิดเลยตายเนาะแม่นตายใหม่ๆอยู่เนาะแม่นมาเบิ่งล้างในบ่อนี่น้องหนึ่งนี่ก็น้ำใสอีกคือเก่าเนาะแม่นโอ้บ่ค่อยสิริหลายแฮงเนาะมันบ่ถือแจ้งว่าปลากินเบิดเพราะว่าปลาหลายนี่ถืออยู่อีวินหังบ่หลายปานใดเนาะปลากระดีตัวนึงมาแม่นเดี๋ยวสิยามมาเบิดสิหลังจังเอามาเบิ่งเนาะจ้าลังนี้อยู่ในโถดนี่เนาะครับเนาะมื้อนี้ก็สิสู้เพื่อกันแล้วครับหลายหลังละเก็บมาขึ้นไว้ให้น้องนึงเลยนะครับเนาะเพื่อรวบรัดเอ้าปลาอีกแล้วครับนี่ปลาบูนะครับเนาะ8หลังรวบรัดตะตอนมาเลยหลังละกอบอยู่น้องนึงจ้าเอาค่ะถ้าเบิ่งก่อนเอาลงแล้วเลยหน่อยวินเนาะแม่นเอาหลังปลาบูมาให้พญามีใหญ่เบิ่งเนี่ยใช่ละพูดนี่พี่ทั้งถ่ายหมดหอดหลังสุดท้ายเลยเนาะบัดเนาะจ้าหลังปลาบูเลยเนาะครับตัวใหญ่อยู่เด้ครับเอาออกมาเลยน้องนึงจ้าอยู่ในหนีซีบ่แม่นอยู่ในหนีซีนี่ตัวที่5ตัวใหญ่อยู่เด้อนี่โอ้นี่ปลาบู5ตัวกุ้งเฮาแล้วน้องนึงจ้าหลายเติบอยู่ครับกุ้งก็ได้คนเนี่ยอันนะครับบานสิพาไปใช้อีกน้องนึงสิพาไปซองเมืองเฮ็ดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะแต่ว่าต้องเอาของเข้าไปในบ้านก็หน่อยวินเนาะเอาของไปไว้กันครับสิพากลับไปซองเมืองเฮ็ดพอดีมีอาหารเป็นพวกฝืดเนี่ยครับนี่ก็ได้โปรตีนละเจ้านี่ไปนี่เทลงมันโตจ้าๆเบิ่งลงบ่เนาะบัดนี้วินเอ้ยซองกับปลาคือบ่เข้ากันแฮงดีดีน่ะปลาทหารลายมันเป็นทหารครับเดี๋ยวได้น้องนึงเอาออกก่อนลายมันเป็นสุดลายพางปลากระชังหน่อยเนาะแม่นนานตัวดีต้องงามเลยเนาะแม่นหาโตครับใส่กุ้งกระเด็ดปลาบูเนื้อนี่นะครับเนื้ออาหารนี่แล้วนะครับเด็ดทั้งกุ้งเด็ดทั้งปูทั้งปลาบูมานี่นะครับเขาป้ากันบ้านนี้เอามาพอกันได้ป้าน้องจ่ากับขางวัดน้องจองห้องให้ห้องเฮานี่แล้วนะจ๊ะเนาะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนึงเปียกมากเห็นแล้วครับรอกแรกเห็ดขาวดินเนาะเป็นเห็ดขาวดินหน่อยวินเนาะไปแกงสดหอนใส่กับปนกุ้งเนาะจ้าเสียงหมาวัดด้วยครับเฮา
อ้าวสีคืออยู่หน่อยวินหน่อยเห็นลายดอกอยู่นะเห็นมันนี่คือข้ามาน้องจองของให้อีกเก่าน้องหนึ่งจ้าสวัสดีครับดอกยังงามๆจ้ามาหลุนกันไปเรื่อยๆหน่อยไอ้วินน้องมาซ่อมเบิ่งเฮ็ดผึ่งแดงข้ามเนาะแม่นเสียงวิงวิงอยู่เสมอนั่นคือเสียงจักจันเลไลเนาะน้องหนึ่งแม่นจ้าแม่งอยู่ในป่าเนาะเพิ่นหองเนาะครับอาจสิรบกวนเนี่ยก็เอาออกบ่ได้เนาะน้องหนึ่งเป็นเสียงธรรมชาติครับจูมเพิ่นก็มีอยู่เนาะเดี๋ยวตอนเช้าๆนี่มันมีเสียงครับจ้าส่วงหาโมงเช้าถึงเที่ยงพุ่นละจึงสิมีเสียงแม่นดอกนึงเนาะจ้าดอกนึงจ้าจูมเพิ่นจ้ามื้อนี้ก็มือม้านของไผหลายคนเนาะมันม้านทุกคนเนาะน้องนึงจ้าน้องนึงก็สิม้านคือกันล้านน้องนึงหาเฮ็ดเนาะ16พฤศจิกาครับมีพี่อีกน้องนึงพี่จ้าจุ่มเห็นมี3อยู่กระดองงามอยู่ได้แล้วเนาะซุ่มมาจักให้พี่เพิ่งสิพอได้ออกบ่นอมื้อนี้เนาะช่วงเฮ็ดหางาเฮาก็เก็บก็เล่มเอาเนาะข้าวไม้ข้าวดินก่อนเนาะช่วงนี้เนาะจ้าจุ่มหน่อยอีไอ้วินเฮ็ดตะเปาะอยู่จุ่มเพิ่นจ้าออกยังงามๆอยู่จ้าเพิ่นดินเพิ่นซุ่มเนาะฟังห้องนี่เนาะนั่นนี่แม่นจ้ะแต่ว่าน้ำแหงๆนั้นเบิ่นเห็นดอกเนาะแม่นตัวนี้จูมเพิ่นจ้ะนี่จ้ะผีหนึ่งน้องดอกใบวินแม่นปีนึงจ้าใต้ต่อไม้ใหญ่พี่นี่ข้าวดินเนาะเกิดเป็นคู่เลยตัวนี้ครับเขามาห่มเฮ็ดตอแดงเบิ่งบานเห็นบ่ดังนึงเห็นอยู่2ดอกไอ้วินจูมกับบานเนาะแม่นว่าแต่สิบ่มีให้น้ำแดงองตองติเนาะแม่นนี่ตัวนี่เด้จูงงามๆเพิ่นหน่อยวินเนาะเพิ่นน่ะแกงมื้อนั้นแซ่บหวานขนาดเนาะแม่นเฮ็ดงามอยู่บ่ต้องห่วงครับดีจ้าเฮ็ดก่อจ้ะนึ่งมาเฮ็ดกับแป้งพี่วันจ้านี่เพิ่นดีเพิ่นเนียนละเอียดเลยตัวนี้เอาบ่ได้นี่เอาตัวบนเอาได้พี่เอวินเบิ่งใกล้ๆครับเฮ็ดกับแป้งค่าสิยาวๆแป้งสิติดน้ำมือได้เนาะนะประเภทเดียวกันกับเฮ็ดข้าวดินแต่ว่าอันนี้สิมีแป้งเนาะจ้ะเอาเฮ็ดกับแป้งแล้วเฮ็ดหยังนึงเฮ็ดก่อใหญ่ใหญ่อีหลีเอวินดอกนี่ติล่ะท้องยังขาวอยู่เนาะงามอยู่ครับเพิ่นน่ะจ้ะเฮ็ดยังบานเฮ็ดแดงนาเนาะจ้ะดอกนึงจ้ะนี่ครับได้เวลาเพิ่นแล้วครับเสียงหาโมงเช้าเนาะมาอีกแล้วแม่นตอนนี้ก็หาโมงตรงครับเสียงหลิดลิงเล่ไล่ด้วยครับบ่แม่นเสียงแนวอื่นจักจันลองไหนเนาะจ้ะเห็นอีกว่าเฮ็ดบานเฮ็ดก่อจ้ะโหดอกงามเลยครับจูมเฮ็ดก่อจ้ะอุ้ยขาเพิ่นนี่เพิ่นน่ะขาหลุดใจวิ่งแม่งย่อดอกคนไหวเปลี่ยนแจบคือเก่าเนาะนะครับตอนนี้ก็เวลา 11:13 นแล้วนะครับไปทัวร์แล้วเนาะวันนี้เนาะนึงจ้าเฮ็ดก็อึดหน่อยพี่น้องพอมาแห้งแล้งแห้งแล้วเนาะแม่นครับจ้างมาหาข้าวเพิ่นใหญ่แม่ใหญ่พ่อพี่น้องนำท่านที่มักเฮ็ดเนาะจ้าก็ได้อ้อนึงด้วยวิ่งเนาะครับก็ท่านที่มักป่าก็มักกุ้งมักปลาก็เบิ่งไปนำแก้มกันเลยครับช่วงนี้เนาะจ้าครับมาเบิ่งเฮ็ดของเฮาครับ
เดี๋ยวหน่อยอยู่เนาะแกงกอเฮ็ดข้าวดินจ้าแกงหม้อนึงครับจ้ารับคลิปมื้อนี้น้องนึงก็ไปวิ่งกับป้าพี่น้องไปหากุ้งแล้วก็มาหาเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะมาเบิ่งซ้อมเบิ่งเฮ็ดผึ่งแดงขาเนาหรือบ่เฮ็ดผึ่งแดงค่ะมาจ้ะก็ยังบ่ทันออกอยู่เนาะจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้ะถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไอวินวินด้วยจ้ะเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะว่าน้องนึงกับไอวินสิไปหาหยังแต่ละมื้อมันหยังแน่เนาะจ้ะสำหรับคลิปมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาละครับเป็นยังไงเพื่อนพี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสำหรับการดักกุ้งได้ปลาบูน้ำมื้อนี้กับการเข้าป่ามหาเฮ็ดจะได้แจ้งอยู่นะครับเนาะในวันพุธที่16พฤศจิกายน2565ก็สิอำลาพระจ๋าเพิ่นมีไงไปที่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันก็ขอมน้อยไว้ใช้เพิ่นมีไงเพื่อนพี่น้องลุงป่านะทุกท่านจงประสบแต่โชคดีโชคมานครับอย่ามีโรคภัยหลายใดๆมากำกายนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมาตรปรารถนานะครับผมสำหรับคลิปมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่มื้อใหม่ครับขอบคุณครับน้องนึงบืนห้องไปพุ่นนะถ่าแน่ถ่าแน่น้องนึงไปบ่ถ่าเลย